ที่มูทิพย์เบญจมราชารัยนะครับจะพบกับชมรมรักบี้ฟุตบอลเตรียมอุดมศึกษาสุราษฎร์ธานีนะครับใครสีหนังหวานผมนักวมินเบญจมราชารัยสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ชมรมรักบี้ฟุตบอลสุราษฎร์นี่ซ้ายมือเขียวดำ
ที่โรงเรียนชายครับโรงเรียนเตรียมอาหารนะครับจะพบกับโรงเรียนปิยชาติพัฒนาครับชมอยู่นี้ครับประเภทโรงเรียนหญิงครับเบญจมาราชาลัยครับเสื้อสีอย่างเล็กนะจัดเตรียมรูปศึกษาสุราษฎร์5-0ครับผู้ชนะคู่นี้จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหนองย่าปล้องวิทยาประเภทโรงเรียนหญิงนะคู่ต่อไปนะครับประเภทโรงเรียนชายครับโรงเรียนเตรียมทหารจะพบกับโรงเรียนปิยชาติพัฒนานะครับขอให้ทั้งสองโรงเรียนเตรียมตัวลงสู่สนามด้วยนะครับขอบพระคุณครับตอนนี้ทีมชาติจีนนำทีมชาติไทยนะครับไปด้วยสกอร์29-0นะครับตอนนี้ต้องส่งหลายๆใจเลยนะI'm not afraid to die.
ังชมอยู่นี้นะครับประเทศโรงเรียนอีกนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับบริษัทไทยเบลเรจำกัดมหาชนนะครับเครื่องดื่มตาช้างครับบริษัท FWD นะครับการบินไทยครับผลิตภัณฑ์คีล่าครับเจ็ตฟิตเนสนะครับแล้วก็บาฟนะครับรวมทั้งแอร์เอเชีย NSDF กองทุนกีฬาพัฒนากีฬาแห่งชาติครับแล้วก็ไทยสมายนะครับโอ้โหเยอะมากขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทุกท่านนะทุกรายที่สนับสนุนสมาคมกีฬาและนักฟุตบอลของเราอย่างต่อเนื่องนะครับประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศไปแล้ว4รุ่นนะครับ14ปีหญิงครับพี่มายวิทยาจะพบกับชมรมรักบี้หนองกี่ครับ14ปีชายครับวชิราวุธวิทยาลัยกับพปร.ราชวิทยาลัยครับ16ปีหญิงครับศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสนะครับจะพบกับชมรมรักบี้หนองกี่ครับ16ปีชายครับวชิราวุธวิทยาลัยกับพปร.ราชวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนหญิงเข้าไปรอชิงแล้ว1นะครับหนองย่าปร่องวิทยาครับจะพบกับผู้ชนะคู่นี้นะครับซึ่งคู่นี้นะครับเบญจมาราชาไรนำอยู่12-0ครับครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นโรงเรียนชายนะครับอุดมศึกษาหญิงอุดมศึกษาชายนะครับแล้วก็สโมสรชายนะครับสนุกทุกคู่แน่นอนนะครับหลังจากนี้นะครับไม่มีลมอ่ะ